แบกต่อขอแบกต่อก็ร้องห่มร้องไห้กันไปทุกข์กันไปเนาะแบกอะไรไม่แบกไปแบกของร้อนแบกของร้อนนะแต่ก็ดีนะที่เรามาเนี่ยถือว่าเราจะมาวางใช่ไหมจะมาวางก็มาฝึกมาปฏิบัติเพื่อจะวางไอ้ของหนักเนี่ยเราแบกแล้วเราก็วางได้แต่ไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยมันแบกมาวางมันไม่ได้เพราะมันมีตัวตนอยู่อย่างมีกิเลสมีตัณหามีตัวตนอยู่มันยังตัวกูของกูไปหมดอะไรก็ตัวกูของกูแบกวางไม่ได้เพราะมันของกูให้ใครก็ไม่ได้นะให้ใครก็ไม่ได้เพราะมันของเราแบกหมดขันห้าเราแล้วนะแววมันทุกมหาศาลแล้วนะร้อนมหาศาลแล้วไปแบกของสามีของลูกของตาของลูกของอู้ไปแบกแม้กระทั่งพ่อแม่เพื่อนฝูงแบกมันหมดบางคนแบกมีลาภมียศเท่าไหร่ไอ้ขันห้าเขาเอาไปกินหมดเนาะไอ้เขาไปหมดมาก็หมดก็ทุกมีลาภมียศทำมากันไหนก็ทุกหมดดังนั้นการเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อมาวางนะให้เข้าใจนะอย่าไปแบกต่อนะอย่ามานั่งแบกต่ออีกนะมาวางวางแล้วจะเบาสบายกายก็สบายใจก็สบายนะมาวางดังนั้นเจตนาอันเนี้ยเจตนาของคนมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะบางคนไม่รู้เจตนาเราหรอกก็เลยไม่รู้จะวางก็มาแบกต่อนะแบกต่อไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้ไอ้คนนั้นคนนี้ก็ขันห้านั่นแหละใกล้ขันห้าคนนั้นนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะบางทีตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่เราแบกอยู่เราไม่รู้เราก็แบกมันไว้ทีนี้การเจตนาเข้ามาเนี่ยมาวางให้รู้ว่าเรามาวางไอ้ตัวนี้แหละนะแบกมาหลายชาติแล้วแบกน้ำหูน้ำตาไหลร้องห่มร้องไห้ติดคุกติดตารางตกนรกก็เพราะไอ้นี่แหละถึงก็ตกนรกเลยนะตกนรกไปอยู่ในอบายภูมิเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนะเนี่ยไอ้ขันห้านี่น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวเพราะฉะนั้นพอเราเจตนาเข้ามาโอ้โหเข้ามาจะวางขันห้าแต่ได้ถ้าเรารู้แต่ครูบาอาจารย์บอกวางเราก็วางแต่วางไม่ได้สักทีมันจะวางยังไงแล้วต้องปฏิบัติพุทธเจ้ามีหลักปฏิบัติให้พุทธเจ้าสอนอะไรสอนเรื่องเห็นสัตว์เห็นสมมุติธรรมเห็นเรื่องสัจธรรมให้เห็นความเป็นจริงเพื่อจะคลายออกวางออกแกะออกบางทีเราก็นะเข้าไม่ถึงดังนั้นไอ้ตัวที่สำคัญก็คือตัวสังขารเนี่ยสังขารตัวปรุงแต่งของเรานะเรามีสังขารก็คือมีกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารคือกายจงใจให้กายมันไปกระทำจงใจให้ใจวาจากระทำวจีสังขารจงใจให้ใจไปกระทำจิตใจนี่เป็นคนกระทำไอ้นี่สังขารพื้นๆนะสังขารพื้นๆไอ้สังขารที่เป็นตัวอภิสังขารเลยตัวคมทั้งหมดเลยก็คือเจตนาจงใจเลยจงใจไปทำบุญจงใจไปทำบาปนี่เราจะหลุดออกได้นะจงใจเลยว่าเรานี่แหละจะทำบุญแต่มันจะมีบาปบ้างก็ยังดีเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารทำบุญมากกว่าบาปเกิดมาชาติหน้าอย่างน้อยๆคนประเภทนี้ก็จะมีความสุขมีลาภมียศมากแต่พอสักพักเดียวพอลาภยศหมดใช่ไหมหมดก็ตอนนี้ก็กรรมแหละรับกรรมแล้วทุกข์แล้วใช่ไหมก็ทุกข์ก็จะมีบุญกับบาปทำบุญมากก็บุญเยอะได้บุญเยอะแล้วก็พอหมดบุญก็รับบาปก็มีทุกข์นะอปุญญาภิสังขารคือทุ่งแต่งกันในทางบาปเลยบาปอย่างเดียวเลยทำบุญน้อยเกิดมาก็มีแต่ทุกข์นะทุกข์ทั้งนั้นนะเกิดมาบางทีพิการมองนะทุกข์
พิการมั่งชีวิตก็ไม่ดีจนมั่งไม่มีจะกินมั่งอะไรนะก็เพราะทำบาปบาปอย่างเดียวเลยไม่แต่บุญน้อยบางโอกาสก็ได้รับบุญเขาให้มาเขาให้มาให้บุญมาให้ของมาให้มาให้เรามาใช้มาสอยกันนะคนมีบุญก็ให้มาก็ไปเกิดก็เนี่ยมีแต่บุญกับบาปนะแล้วเราก็ยังวนเวียนอยู่กับตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้แหละเราชอบทำบุญใช่ไหมบอกบุญเราทำบุญทอดกฐินทอดป่าปีนึงจะทำสักครั้งมั้งสองครั้งแต่ทำบาปทั้งปีเลย ทำบาปทั้งปีเห็นไหมงั้นแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรนะงั้นสรุปแล้วจะเป็นบุญมากก็ไม่เชิงนะมันจะเป็นบุญน้อยไปทำบุญทำบาปมากกว่าบุญนะถ้าที่เราอยู่ข้างนอกนะอยู่ทางโลกนะแต่พอเราเริ่มเข้ามาหาสู่ทางธรรมแล้วนะมาจากวันหนึ่งเราทำแต่บุญเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะวันทำแต่บุญทำแต่บุญอย่างเดียวเลยเห็นไหมพอเข้าวัดเข้าวามานะพอจิตใจมันโดนค่อยๆเปลี่ยนแปลงสังขารที่ปรุงแต่งมันกลายเป็นปรุงแต่งไม่ดีแล้วปุญญาภิสังขารอปุญญาอเนชาเป็นอเนชาคือปรุงแต่งดีเลยปรุงแต่งแบบชนิดที่ฉันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะอยู่ในใจฉันปรุงแต่งฉันจะไปกราบพระฉันจะไปฟังธรรมฉันจะไปทําบุญทำทานนะกับพระสงฆ์นะไปทําบุญว่าฉันจะภาวนาไปรักษาศีลฉันจะมาภาวนาโอ้โหนี่ปรุงแต่งแบบนี้ปรุงแต่งที่ประเสริฐที่สุดเห็นมั้ยงั้นไอ้ตัวเนี้ยสําคัญตัวปรุงแต่งของเราเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปคบเพื่อนดีเขาดีมาเขาปรุงแต่งดีเราก็ดีไปด้วยทำให้เราปรุงแต่งคบเพื่อนไม่ดีนะไปเที่ยวไปเล่นไปกินมันก็ปรุงแต่งไปเที่ยวไปเล่นไปกินเนี่ยนะหลุดไปมีแต่เที่ยวเล่นกินเที่ยวเล่นกินอยู่นั่นนะมึนกันไปหมดนะก็ทำแต่บาปมองไม่เห็นนะชีวิตก็ตกต่ำใช่ไหมตกต่ำก็ทุกข์ก็ทุกข์สลัดออกไม่ได้นะสลัดออกไม่ได้บางทีก็หนี้สินเต็มตัวอะไรหมดนะสมัยนี้สังคมเขานิยมเป็นหนี้ใช่ไหมก็เราก็เป็นหนี้กันแล้วก็เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สื่อโอ้มันทำให้เราปรุงแต่งไปในทางไม่ดีหมดนะทางบาปหมดนะทางไม่ดีบางทีเราก็โดนหลอกล่อจนนะไปในทางไม่ดีหมดเพราะฉะนั้นสังขารที่ปรุงแต่งในทางดีนะมาอย่างพวกเราเข้ามารักษาศีลกันก็มาภาวนากันเห็นไหมนะให้ข้ามนิวรณ์ข้ามความทุกข์มานั่งดูทุกข์กันมานั่งเห็นความเป็นจริงเนอะไอ้ที่ทำให้เราวุ่นวายอยู่ขาดสติขาดสมาธินะโอ้ไปทางโลกนะไปคุมไม่ได้ขาดสตินี่เป็นตัวคุมจิตคุมใจนะส่วนกายสติสมาสติจิตกับหรือจิตเนี่ยก็เป็นตัวคุมกายเป็นตัวคุมกายเราเป็นตัวคุมกายเราขาดหมดเลยขาดไปพอขาดไปหมดนะมันก็เหมือนผีเดินได้อะมันไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนผีเดินได้เห็นไหมเหมือนผีเดินได้เขาพาไปไหนพาไปทำกรรมทำบาปเราก็ไม่รู้ขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิเห็นไหมขาดปัญญาไม่รู้ดีรู้ชั่วเนาะทำให้เราการปรุงแต่งของเราก็เลยปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะอย่างนั้นพอเราเริ่มเข้าวัดเข้าวามาครูบาอาจารย์เทศให้ฟังนะมาฟังเทศฟังธรรมกันนะมาปฏิบัติกันโอ้โหแล้วก็จิตใจเราเริ่มน้อมเข้าไปแล้วน้อมน้ำก็หาธรรมะแหละธรรมะนะเราก็ปรุงแต่งเป็นผู้ปรุงแต่งดีเป็นอเนชาปรุงแต่งอันนี้ปรุงแต่งมาขัดเกลากิเลสปรุงแต่งมาดับทุกข์นะปรุงแต่งนั้นถ้าเรารู้โอ้โหเราก็ดีเดี๋ยวนะเรารู้ว่าโอ้เรากำลังทำอย่างนี้นะตัวมากจะไม่ค่อยรู้จิตมันยังเดิมจิตมันก็เหมือนเดิมไม่ค่อยรู้แต่คนที่เข้ามาบ่อยๆจนเขารู้เลยว่าไอ้ตรงนี้แหละมันดีไอ้ตรงนี้แหละมันถูกนะไอ้ตรงนี้แหละจะทำให้ฉันเป็นคนดีจะทำให้ฉันเป็นผู้เจริญทำให้ฉันเป็นผู้ประเสริฐนะไม่ได้แค่เพียงมีลาภมียศอย่างเดียวลาภยศยังไม่ใช่ลาภยศนั่นถ้ามีลาภมียศแล้วยังขาดตัวนี้อยู่ยังไม่ใช่เป็นคนดีอยู่ลาภยศนั่นเป็นภัยต่อเรามีลาภยศต้องเป็นคนดีนะต้องทำดีด้วยต้องเป็นคนดีนะ
ต้องนะถ้ามีลาภยศแล้วเป็นคนดีมีทานมีศีลมีภาวนานะโอ้ลาภยศอันเนี้ยจะใช้เป็นของดีใช้ชาตินี้ไปถึงชาติหน้าใช้กันไม่หมดนะนะแล้วก็ยิ่งใช้ก็รู้จักมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพัฒนาลาภยศเราให้มันเจริญนะให้มันเจริญจากชาตินี้ฉันมีลาภมียศมาแค่นี้โอ้ฉันรู้นี่จะทำให้มันเจริญได้ยังไงชาติหน้าฉันจะมีลาภมียศใหญ่กว่านี้อีกหน้าฉันจะนะฉันจะมีใช่ไหมมันก็ดีใช้ลาภยศให้เป็นประโยชน์นะรู้จักแบ่งลาภแบ่งยศรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เอาลาภยศไปทำเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตัวเองนะเก็บไว้เข้าครอบหัวมั่งนะไว้ใช้ยามเจ็บยามไข้อะไรเนาะเนี่ยรู้จักพัฒนาชีวิตเราก็จะเดินไปในทางที่ดีมันไม่มีทุกข์มาลึงลัดเราไม่มีตัณหาไม่มีความอยากมาทำให้เรานะมาครอบงำเรางั้นการปฏิบัติเนี่ยสำคัญจะปฏิบัติยังไงนะปฏิบัติยังไงพระเจ้าก็ให้หลักการปฏิบัติไว้เยอะแยะนะเยอะแยะแล้วก็สามารถก็คนเราเนี่ยจิตใจไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมีบุญมาบ้องมีอะไรมาบ้องนะบางคนก็ไม่มีเลยมีแต่กรรมมานะก็เกิดมาไม่เหมือนกันอาจจะทุกข์จะสุขได้ก็นะก็เพราะกายเพราะใจเราเนี่ยนะเพราะสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยนะดังนั้นเราก็อย่าปล่อยไปตัวเราเองบางทีหายไปปรุงแต่งว่าอะไรต่ออะไรแยะกลับมาเข้าวัดทีงโอ้โหมันไม่ทันแล้วไม่ทันไอ้จิตตัวนี้แล้วมันตกต่ำไปเยอะนะเอามันไม่อยู่แล้วนะบางทีก็อยู่รัดเริ่มสบายดีเอาพอเริ่มสบายดีขึ้นดีขึ้นแล้วเริ่มวางได้มองเอาแล้วออกไปอีกออกไปแบกอีกแล้วแบกอีกเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วอ้าวอยู่อย่างเงี้ยนะงั้นคำก็ต้องทำให้จริงนะทำให้จริงรักษาศีลก็รักษาให้จริงศีลใช่ไหมศีลของผู้ครองเรือนใช่ไหมศีลของผู้ครองเรือนกับศีล5ใช่มั้ยแล้วก็ทำทานภาวนาก็เนี่ยเค้าเรียกบุญสิกขาอย่างน้อยๆก็ยังอยู่กับกามยังเวียนยังมีกามเป็นเครื่องลึงลัดศีล5นี่ยังไม่ออกจากกามใช่มั้ยไม่ออกจากกามศีล5นี่ยังแต่งตัวสวยได้ใช่มั้ยกินอาหารอร่อยได้ใช่มั้ยยังนอนเดินยังไม่เสือพื้นหมอนใบมั้ยนะนอนที่นอนนอนอะไรอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะก็ทำศีลห้านี่ก็คือคนไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเก่งก็เป็นเทวดายังมีสุขมีทุกข์อย่างพวกเราเพราะยังมีกามอยู่ยังไม่สลัดกามพอศีล8ศีล10ศีล227อย่างพวกเรามาเนี่ยก็โอ้ปรารถนาออกจากกามนะปรารถนาออกจากกามนะมาทางโลกุตระแล้วนะมาเจริญมารักษาศีล8กันนะควบคุมอาหารการกินนะไม่ให้ติดในอาหารไม่ให้ติดในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะไม่ให้ติดในที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยไอ้พวกนี้กามทั้งนั้นบำรุงกามทั้งนั้นใช่มั้ยก็ทำให้กามเบาบางลงถ้าเราไม่บำรุงมันไว้นะไม่มันก็เบาบางลงนะพอมาซื้อศีล8เนี่ยมั้ยก็ถือว่าไปทางถูกแล้วนะเริ่มเดินทางถูกกันเข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ยังมึนๆอยู่อีกนะแต่พอเข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะทำพุทธศาสนามีศีล5นะมีทานศีลภาวนานี่นะนะก็ทับใจให้เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็แค่ไปไหนยังไม่รอดหรอกนะแค่เป็นเทวดาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะยังเวียนว่ายตายเกิดเทวดา6ชั้นนะเขาเรียกเทวดา6ชั้นนะแต่ถ้าเผื่อภาวนาแล้วพอเข้ามาแล้วนะพอศีลสมาธิปัญญานี่เป็นไตรสิกขาแล้วโอ้ไตรสิกขานี่ไปสูงแล้วนะแต่เป็นถ้าเราชอบทางมีศีล8ศีล10ศีล227ใช่มั้ยก็ค่อยเข้มข้นไปขึ้นใช่มั้ยเข้มข้นไปขึ้นขัดเกากิเลสทั้งนั้นดับทุกข์เป็นเหตุแห่งดับทุกข์หมดเนาะก็พอภาวนาโอ้โหภาวนานี่สำคัญเลยนะภาวนาถ้าเจริญถ้าใครไปทางสมถะภาวนาชอบสมถะชอบธรรมสาก็เป็นพรหมบุคคลได้เป็นพรหมเลยไหมเป็นพรหมบุคคลถ้าชอบวิปัสสนาหนักไปทางวิปัสสนาก็เป็นอริยะบุคคลอริยะบุคคล
อริยะก็คือมีทางของอริยะก็คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนะแล้วก็พระอรหันต์ภาวนาสมวิปัสสนามากๆนะส่วนสมถะเนี่ยก็จะไปเป็นพวกพรหมไปเป็นพรหมเป็นรูปพรหมอรูปพรหมพวกนี้เนาะไปเนี่ยเป็นพรหมนะก็ถือว่าเป็นทางของพรหมนะก็ไปพระอรหันต์ได้เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันนะอย่างนั้นเนี่ยทางพวกนี้เราถ้าเราฟังนะก็ถือว่าเรียนรู้แล้วฟังก็ถือว่าเป็นปริยัตินะแต่ต้องพอปฏิบัติด้วยนะพวกเรามาปฏิบัตินะมาปฏิบัติก็ต้องทำใช่ไหมทำจริงๆทำให้เกิดผลใช่ไหมรักษาศีลก็รักษากันจริงๆเนาะรักษาศีลก็ทำให้เราละจากความชั่วมากระทำความดีกันละจากความชั่วแล้วก็มากระทำความดีโดยการใช่ไหมมานั่งเจริญมรรคแปดเจริญพรหมวิหารสี่กระทำความดีใช่ไหมแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวรอบใช่ไหมมานั่งมาทำจิตใจให้ขาวโดยเจริญสมถะวิปัสสนาใช่ไหมทำจิตใจให้ขาวจนเป็นคนดีนะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐโอ้ไหมหลุดไปเลยเน้นทางที่เรานี่เป็นทางนะให้ตั้งใจกันนะโอ้เป็นทางที่ดีนะทางอย่าเพิ่งให้นิวรณ์มันไปก่อนล่ะนะไปเนี่ยนิวรณ์เอาไปถ้าเยอะแล้วมาถึงครึ่งทางเข้าวัดมาพอมานั่งสักหูเมื่อกี้ตอนเย็นนั่งกันเต็มเลยนะโดนตัวโดนสกัดไปแล้วสกัดความคุณงามความดีสกัดสมาธิไปแล้วนิวรณ์งั้นเหลือแค่นี้จะข้ามนิวรณ์ได้ไหมถ้าข้ามนิวรณ์ได้นี่ถือว่าโอ้เป็นไปไกลแล้วนะมาไกลแล้วนะถ้าข้ามนิวรณ์นะนั่งกันสว่างเลยฟังเห็นดูนั่งดูทุกเดี๋ยวไอ้ตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสัมผัสมาเรียกมาร้องกันแล้วเอาแล้วเนาะปรุงแต่งมันไปเอาเดี๋ยวตัวเขาเรียกอะไรตัวอาฆาตพยาบาทใช่ไหมมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันเราเวลาเรานั่งสมาธิหรือเราปฏิบัติมันเป็นเรื่องของมันอยู่ในตัวเราอะทั้งหมดน่ะเราต้องทำลายมันให้ได้ข้ามมันให้ได้ทำลายมันให้ได้ทำลายมันไม่ใช่ไปทำอะไรมันนะนะให้รู้จักมันเห็นมันแล้วอุเบกขาเออนี่เลยไอ้ตัวนี้มาแล้วนะมาไอ้ตัวนี้จะพาฉันไปอีกแล้วตัวนี้จะดึงฉันต่ำอีกแล้วนะนั้นเรามัวแต่อาฆาตพยาบาทคนอื่นเขาอยู่นะเราก็นั่งคิดโอ้ถ้าเราอาฆาตเขาอยู่เราจะไปไหนเนี่ยนะตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทานอะไรแล้วไหมคนโกรธขี้โกรธอาฆาตพยาบาทเนี่ยนรกนะแต่เรายังรู้สึกว่าติดแต่สุขนะยังกวงเหงาเหานอนปวดเมื่อยอยู่นะไอ้นี่พวกนี้ไปไปรอดแล้วโดนไปไหนไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วนะโดนนิวรณ์สกัดไว้หมดนะถ้าเรายังสงสัยลังเลนะสงสัยลังเลยังเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังเรื่องนี้ก็ติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนอ่ะเนาะก็ติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นเราพอข้ามได้นี่แปลว่าโอ้เราไปไกลสมาธิขั้นสุดท้ายแล้วข้ามนิวรณ์ปิติเกิดสุขเกิดโอ้จิตรวมเป็นหนึ่งสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมรวมเป็นหนึ่งเอเขาเรียกเอกกตาไหมเอกนอเป็นหนึ่งขอบฌานแล้วเข้าขอบฌานแล้วเนาะเข้าขอบฌานเห็นไหมรู้เรื่องของเริ่มรู้เรื่องจิตรู้เรื่องกายเห็นไหมรู้กายเพราะไอ้กายกับจิตเนี่ยถ้าเรียกไปก็คือไอ้ขันธ์ห้านั่นแหละขันธ์ห้าเราเรียกว่ากายนี่ก็คือรูปขันธ์ขันธ์ห้าก็แปลว่าขันธ์ห้านี่ก็คือขันธ์แปลว่ากองหรือส่วนร่างกายเรากับจิตเนี่ยแบ่งออกเป็นห้าส่วนส่วนที่เป็นรูปเห็นไหมก็เรียกว่ารูปขันธ์ส่วนที่เป็นนามหรือเป็นจิตนะก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็เรียกว่านามขันธ์นามเนี่ยงั้นไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยมันคือกองแห่งทุกข์ใช่ไหมเราก็เริ่มเห็นความเป็นจริงมันโอ้ไอ้ขันธ์ห้าทำให้มันเห็นเลยว่าขันธ์ห้ามีอะไรเราไปทุกข์กับมันเพราะอะไรทำไมมันถึงทุกข์ใช่ไหมนั่งเห็นความเป็นจริงโอ้ไอ้ขันธ์ห้านี่เนาะมันต้องกินมันต้องกามมันต้องเกลียดมันมีทุกอย่างเราต้องวิ่งหายมันนะทำให้ขันธ์ห้านี่เป็นตัวร้ายทำใ
กิเลสมาพอกงำอยู่กับเราทุกชาติทุกชาติก็เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยต้องการให้ขันห้าเนี่ยไหมไปยึดมันว่าตัวเราของเราทุกอย่างเราก็เลยต้องวิ่งหาให้ไอ้ขันห้านี่เสพให้มันกินให้มันไอ้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันไหมแล้วก็มีเหตุอย่างกระทำเกิดความเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดกรรมขึ้นเห็นไหมพอเราเห็นความเป็นจริงโอ้ขันห้ามันมีอะไรนะนะทุกมันทุกเพราะอะไรนะมันมีอะไรนะมันเหตุแห่งทุกข์นะนั่งดูมันโอ้ขันห้านี่ดูเห็นความเป็นจริงไอ้ขันห้าไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขันห้านี่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยแต่เราจะโอ้ของกูของกูหมดนะมีอะไรไม่ก็ไม่ได้เลยเที่ยงเที่ยงนิจจังนิจจังนะนิจจังแต่จริงๆอนิจจังหมดอนัตตาอนัตตาไม่มีเลยไม่มีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยพอปฏิบัติไปมันเจริญสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานใช่ไหมมันจะรู้เห็นความเป็นจริงหมดโอ้ไอ้กายนี้นะแล้วเราไปแบกไปหามันไว้นี่เองแต่จริงของไม่เที่ยงไปแบกไว้มันก็ทุกข์สิมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะไอ้แฟนจะไปมีแฟนใหม่หรือโอ้ไอ้ขันห้าไอ้กองแห่งทุกข์ไปเลยไม่เอาเอาไว้ก็ทุกข์นะอยากจะไปไหนก็ไปนะไม่ต้องไปตบไปตีกันนะไม่ต้องไปทำลายกันใช่ไหมไปทำลายกันไปฆ่ากันเลยไหมมีเหตุมีปัจจัยให้ต้องมาทุกข์กันอีกมาเวียนว่ายตายเกิดตีกันอยู่ทำลายกันอยู่ไปอีกหลายชาติไหมพอเราเห็นความเป็นจริงโอ้ของไม่เที่ยงนี่เราจะเอาไว้ทำไมเนี่ยนะบางทีมันเกิดไหมมันดีบ้องไม่ดีบ้องก็ได้นะไหมมันมีทั้งดีและไม่ดีนะมันเป็นของเน่าของเหม็นมันจะตายวันไหนก็ได้เราจะตายวันไหนก็ก่อนมันก็ได้นะแล้วก็ดูมันเห็นความเป็นจริงมันไหมก็ไม่เราก็วางได้เออแกจะไปไหนก็ไปนะของเน่าของเหม็นเนอะให้ไปไหมก็ไปเราไม่ต้องไปนั่นนะเราก็เห็นความเป็นจริงใช่ไหมเราก็ไม่แบกแล้วเริ่มไม่แบกเห็นความเป็นจริงไม่ต้องไปเห็นอุเบกขาไว้บ้องนะก็วางเฉยพิจารณาแล้วก็อุเบกขาเนี่ยนี่แหละคือทุกข์ละนี่ละเราทุกข์ทุกข์ทางกายนี่แหละกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์เห็นไหมมีแต่ทุกข์เกิดมามีขันธ์ห้านี่มีแต่ทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เห็นไหมทุกข์ทุกทั้งนั้นอยู่ในขันนี่หมดเห็นไหมเราไปแบกก็ทุกข์ดิพอพิจารณาไปพิจารณาเห็นมากๆก็โอ้เห็นแล้วไอ้ขันห้าเป็นของร้อนจนไม่อยากแล้วไม่อยากมีขันห้าแล้วนะไม่อยากเกิดแล้วนะก็ใช้เวลาสะสมบุญไว้ใช่ไหมสะสมบุญไปใช้ชีวิตเป็นเริ่มใช้ชีวิตให้เป็นแล้วใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตอยู่ในธรรมะนะอยู่ในธรรมะนะธรรมะก็คือธรรมชาตินะไปตามธรรมชาติแล้วนะไม่ฝืนธรรมชาติใช้ชีวิตไปตามธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือทำหน้าที่ปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมให้ดูความเป็นจริงในกายแล้วเนี่ยมันล้วนแต่เป็นธรรมชาติไปฝืนมันไม่ได้มันเป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็คือกฎของกรรมเห็นไหมกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตากฎของไตรลักษณ์กฎของปฏิจจสมุปบาทกฎของการเวียนธรรมที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรียกปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเพราะเราไม่รู้อวิชชาคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์เราไม่เคยพิจารณาทุกข์เราหนีทุกข์ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยนั่งเดี๋ยวทุกข์แล้วไปแล้วนั่งยืนไปยืนยืนถ้าเราพิจารณาตอนนี้เราคือทุกข์นะนะแต่ตอนนี้เราทนทุกข์ได้ไหมก็ดูมันทุกข์อยู่นี่นะทุกข์อะไรเราก็ใช้ปัญญาปัญญา
ห็นทุกข์แล้วก็ใช้ปัญญาไปเดินมั่งไปเดินมั่งก็ได้ไปเดินเดินนานๆอ้าวทุกข์อีกแล้วก็ใช้ปัญญาอ๋อนี่ทุกข์เกิดขึ้นกับเราอีกแล้วนะเดี๋ยวก็ไปยืนบ้างทุกข์ก็เกิดขึ้นสรุปนั่นมันคือกองแห่งทุกข์น่ะหนีไม่ได้หรอกทุกข์นะทุกวันนี้เราหนีทุกข์ตะเกียกตะกายหนีทุกข์กันโอ้หนีไปหนีมาหนีไม่พ้นนะหนีไม่ออกนะอวิชชาก็มีมั้ยมีความต้องรู้ทุกข์เราไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้เหตุแห่งทุกข์นี่มันคืออะไรเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสตัณหานั่นเองนะที่มันเกาะกินใจเรามานานเนี่ยนะมันเหตุแห่งทุกข์กิเลสตัณหาเราไม่รู้ว่าดับทุกข์เอ้ยเราจะดับยังไงทุกข์เรารู้ว่าจะดับทุกข์อยากจะดับทุกข์แต่ไม่รู้นึกว่าเออไปหาลาภหายศมาเหอะหาลาภหายศเลยล่ะจะดับทุกข์ได้นะแต่มันก็ดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะชั่วครั้งชั่วคราวพอมันหมดแล้วก็ทุกข์อีกแล้วนะแต่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนารองรับไว้นะมันตัวทำให้เรายิ่งทำให้เราทุกข์ใหญ่นะอย่างนั้นก็ดับทุกข์ถูกไหมพอดับทุกข์ต้องดับทำให้แจ้งดูจิตทำจิตเนี่ยให้ดูจิตดูกายเราให้แจ้งดูไอ้ขันธ์ห้านี่ให้แจ้งนะเห็นกายนี่เป็นของมีลมหายใจนะวันวันหนึ่งมันมีลมหายใจวันวันหนึ่งมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะวันวันเดี๋ยวมันหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวมันกินอาหารเดี๋ยวมันเข้าปัสสาวะเดี๋ยวมันแต่งตัวเนาะเดี๋ยวมันเข้าห้องน้ำแต่งตัวเนาะวันวันหนึ่งดูสิมันมีไอ้ขันห้านี่ประกอบไปด้วยอาการ32เนาะมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนั่งดูความเป็นจริงทำให้แจ้งนะให้แจ้งนั่งดูมันดูไปดูมาดูเห็นความเป็นจริงไหมเห็นให้แจ้งเห็นกายนี้โอ้เป็นของสกปรกเห็นไหมเราไม่เคยดูเลยไหมเห็นความสกปรกของตัวเราไหมไม่อาบน้ำสักวันหนึ่งสองวันสามวันกันก็เหม็นแล้วไหมไม่เอาเลยไหมกันท่าหรือเวลาตายไปไหมตายไปก็เน่าก็เหม็นแล้วใช่ไหมเป็นซากศพแล้วก็นั่งดูโอ้ขันธ์ห้าเป็นนี้เป็นของสกปรกเป็นซากศพขันธ์ห้าเป็นธาตุนะกายเรานี่เป็นธาตุนั่งดูเป็นธาตุพอตายไปพออะไรไหมระหว่างที่ตายเดี๋ยวธาตุดินไอ้ธาตุนี้ไปก่อนธาตุลมไปก่อนเลยธาตุลมไปความร้อนไปเพราะไม่มีลมเข้าลมออกอุณหภูมิมันก็จะไม่มีละมันจะไม่ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ละตัวก็จะเย็นแข็งละพอธาตุอากาศไปตัวเย็นแข็งขึ้นบวมขึ้นละเริ่มบวมขึ้นธาตุน้ำจะไปละธาตุน้ำระเบิดแล้วตัวระเบิดเปี้ยเปี้ยเปี้ยศพระเบิดเปี้ยเปี้ยเปี้ยธาตุน้ำมันจะออกมันบวมมันจะออกพอมันออกไปหมดแล้วธาตุน้ำมันเริ่มแฟบเริ่มแบนแล้วเริ่มเหลือค่อยๆธาตุดินก็ค่อยเป็นธาตุดินมันมาร่างกายเราก็มีมาจากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณก็มาอยู่ถ้าไม่มีธาตุวิญญาณนะไอ้ร่างกายเหล่านี้ก็เป็นไม่มีชีวิตใช่ไหมก็เป็นเสาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นตัวแข็งๆไม่มีวิญญาณอยู่ไม่มีใช่ไหมพอตายไปธาตุวิญญาณไปธาตุวิญญาณคือจิตนะจิตตัวจิตนี่ไงที่มันสะสมทุกอย่างไว้นะสะสมบุญสะสมบาปสะสมคุณงามความดีอะไรต่ออะไรนะพอตายปุ๊บเขาเรียกว่าวิญญาณจิตก็จะไปสู่โลกวิญญาณแต่โลกวิญญาณนะโลกวิญญาณไอ้คุณงามความดีของเราความดีของเราคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมก็คือความดีใช่ไหมความดีคนมีธรรมะมีคุณธรรมกันมาก็ไปอยู่บนโลกวิญญาณนี่นะโลกวิญญาณเขาไม่ได้เอาลาภเอายศเป็นใหญ่นะเขาเอาคนมีธรรมคนมีคุณธรรมเป็นใหญ่ใครคุณธรรมสูงใช่ไหมสูงใช่ไหมพระเจ้าเป็นใหญ่สมมติว่ามีพระเจ้ามีคุณธรรมแจ้งนะก็เป็นใหญ่คุณธรรมรองมาก็เป็นชั้นๆถ้าคนไม่มีคุณธรรมคนมีแต่บาปไม่บาปก็โดนคนมีคุณธรรมคุมไว้
จะมาเกิดก็จะมาให้เกิดก็ต้องเห็นไหมเกิดมาใช้กรรมก็มาใช้กรรมก็จะอนุญาตให้มาใช้กรรมกันอะไรกันเนี่ยมาเนี่ยก็มาเกิดเพราะฉะนั้นพวกเรามาฝึกมาฝึกธรรมะมาฝึกคุณธรรมเห็นไหมพอเรามีคุณธรรมเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงๆนะชั้นสูงๆไหมก็เป็นบุญไม่ต้องมานั่งอยู่บนโลกมนุษย์นี้แหละนะอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจประเสริฐนะมีใจประเสริฐแต่ก็ยังทำดีบ้องไม่ดีบ้องอยู่ดีใช่ไหมก็ยังอยู่ดีแต่พอเรามีคุณธรรมแล้วนะทำดีมีคุณธรรมมีอะไรมันไปอยู่ที่ใช่ไหมอยู่สวรรค์แล้วสวรรค์ใช่ไหมอยู่สวรรค์จะชั้นไหนก็แล้วแต่นั้นเมื่อทำให้แจ้งเราเห็นความเป็นจริงของกายอะไรมันก็คือธรรมะนั่นเองพระไตรปิฎก45เล่มอยู่ที่กายกับจิตนี่นะกายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5อยู่ที่รูปนามนี่แหละที่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนล่ะนะอยู่ที่กายกับจิตนะก็ศีลก็เรียกวินัยปิฎกใช่มั้ยศีล8เล่มมั้งสุตันตปิฎก25เล่มนะคือสมาธิแล้วก็อภิธรรมปิฎกก็12เล่มเห็นไหมอภิธรรมปิฎกก็คือตัวปัญญา12เล่มก็อยู่ในนะงั้นธรรมะก็อยู่ที่นี่นะอยู่ที่พวกเราปฏิบัติแล้วก็เข้าธรรมะรู้ธรรมะนะรู้แล้วธรรมะไม่ได้ของมานั่งเข่งนั่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติเห็นไหมความเป็นจริงของธรรมชาติน้ำมันก็ต้องไหลลงน้ำไหลขึ้นยากนอกจากคนไปทำมันนี่ขึ้นมันก็ไหลลงต่ำมันก็นี่ก็ธรรมชาตินะเราก็เห็นเนี้ยอย่างเงี้ยธรรมชาติมันมีสัจธรรมสมมุติธรรมแล้วก็ศาสนธรรมสัจธรรมก็คือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณสัจธรรมก็เลยถ้ามันไม่รวมกันนะไม่รวมกันเขาก็จะมีความคงที่ของเขายิ่งใหญ่ของเขาอย่างนั้นแต่ละธาตุก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใครไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะยังไงเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นนะไปทำเขาไม่ได้นะเขาเรียกสัจธรรมนะแล้วก็สมมุติธรรมเราอยู่กับสิ่งสมมติพวกเราอะนะก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันเขารวมกันผสมประสานกันกลายเป็นสัตว์กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตเอาละอันนี้แหละคือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแปลว่าอันเนี้ยแล้วเราก็อยู่กับสมมุติธรรมเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่แตกสลายในที่สุดแต่เราเข้าไม่ถึงเราไม่เห็นเพราะเราขาดการไม่ขาดการปฏิบัติขาดการรู้การปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้สติให้จิตใจเราเข้มแข็งให้มันเข้าไปเห็นความเป็นจริงนั่งเข้าพิจารณาทั้งยืนเดินนั่งนอนอัดเข้าไปเห็นความเป็นจริงของมันนะนะแต่เรายังว้าวร้องเพลงดูหนังดูละครเที่ยวเล่นไปไม่เห็นอะไรหรอกเห็นแต่สมมุติธรรมนะเห็นแต่พระเอกนางเอกเรื่องนู้นเรื่องนี้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนั่นสมมุติพอเราไปเห็นสัจธรรมเขาเป็นจริงนะเราก็นั่นมันส่วนศาสนธรรมเนี่ยศาสนธรรมคือหลักการปฏิบัติที่จะเข้าถึงนะเข้าถึงแล้วก็หลุดพ้นนะเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนนะที่มีผู้ไปตรัสรู้นะตรัสรู้ก็เรียกว่าศาสนาศาสนาก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นหลักใช่ไหมเราก็เห็นความเป็นจริงมีพระรัตนตรัยเป็นหลักของชาวพุทธนะก็มีพระพุทธก็คือผู้ตรัสรู้พระเจ้านะมีพระธรรมคำสั่งสอนของท่านใช่ไหมก็เรียกศาสนธรรมใช่ไหมศาสนธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ผู้เอามาเผยแผ่นะเป็นสาวกของท่านใช่ไหมก็เรียกพระสงฆ์เอามาเผยแผ่หลักการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเอามาเนาะมาเผยแผ่มาสั่งสอนพวกเรานะเห็นไหมนี่คือธรรมะนะเป็นธรรมะธรรมชาติงั้นธรรมชาติเนี่ย
การจะใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติเนี่ยไอ้ความสุขความทุกข์นี่ก็มีอยู่นี่ๆนะอยู่ที่กายเราอยู่ใจธรรมะก็เหมือนอาหารบำรุงกายธรรมะก็เหมือนอาหารบำรุงกายธรรมะก็เหมือนอาหารบำรุงจิตนั่นแหละนะอาหารบำรุงจิตเพราะทุกวันนี้กายเรามีความทุกข์กายเรามีความทุกข์กายเราเศร้าหมองกายเราเพราะว่า1ก็เรื่องกรรมใช่มั้ยกรรมของเรากรรมคือการกระทําในอดีตใช่มั้ยเกิดมาบางทีเราก็พิการเกิดมาแล้วก็มีกรรมนะจนมั่งนะจนมั่งไม่มีจะกินมั่งนะแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเขานะมีแต่โลกเข้ามานะก็กรรมเก่าแล้วก็มีกรรมปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยนะกรรมปัจจุบันนี่เป็นเหตุให้กายเรากายตัวกายนี่เป็นทุกข์เพราะเราให้อาหารเขาผิดมาใช่ไหมก็ต้องให้อาหารเขาถูกใช่ไหมแล้วเรากรรมการกระทำเราก็ต้องทำบุญทำทานเนอะรักษาศีลภาวนาเนี่ยนะกรรมเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมนะอาหารถูกให้อาหารเขาถูกกรรมจิตก็เหมือนกันไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราอาหารให้อาหารก็ผิดอยู่ทุกวันนี้เราให้อาหารเขาผิดมันก็ทุกข์ใช่ไหมอาหารมันผิดมันไปทางโลกียะไปทางโลกนะยังอร่อยอร่อยอยู่ยังอร่อยอร่อยอยู่การกินการแต่งเนื้อแต่งตัวการเอาเปรียบกันการทำลายกันเนาะมันอาหารก็ผิดจิตใจเราก็ตกต่ำไปนะอะไรไปใช่ไหมโลกใบนี้ก็ให้อาหารผิดต้องให้อาหารแบบพระเจ้าให้อาหารจิตนะเจ้าให้เห็นความเป็นจริงสัจธรรมให้จิตเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นนะจิตเบาสบายสว่างนะเห็นสัจธรรมนะอาหารจิตเราให้อาหารจิตดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะอาหารจิตให้อุณหภูมิเขาถ้าอุณหภูมิดีนะอุณหภูมิดีกายก็ดีให้อาหารเขาทุกวันนี้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็พาเขาไปเย็นมั่งพาเขาไปร้อนมั่งนะพาเขาไปดมฟันบุหรี่มั่งพาเขาไปกินเหล้าเมายาอะไรนะเห็นไหมอาหารไม่ดีไหมก็เลยอาหารให้กับกายเนี่ยไม่ดีอุณหภูมิไม่ดีมันก็เป็นไม่สบายเป็นโรคก็เป็นทุกข์เห็นไหมให้อาหารเขากินก็ไม่ดีอาหารมีแต่พิษมีแต่โรคนะมีแต่ยาเนาะอาหารก็ไม่ดีอาหารกายก็ต้องให้อาหารที่มันบำรุงกายนะให้อาหารที่รักป้องกันโรคอาหารที่รักษาโรคใช่มั้ยอาหารเนี่ยแต่เราไปติดอร่อยทั้งหมดอร่อยอร่อยอร่อยนะแพงๆนั่นแหละเป็นอาหารที่ทำให้กายเรามีความทุกข์หมดใช่ไหมนะกายนี่ก็คือเพราะฉะนั้นถ้ากายเราจะสุขได้นะก็มันก็อยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมให้เห็นความจริงทุกวันนี้เราก็ไปเสพอาหารที่เป็นพิษทั้งนั้นเลยใช่ไหมบางทีคนเข้ามาก็โอ้แย่กันมาส่วนอาหารทางใจเนี่ยเหมือนกันก็ต้องให้อาหารเขาดีอาหารใจอาหารต้องดีใช่ไหมให้สัจธรรมเขานะให้เขาเห็นความเป็นจริงนะสัจธรรมให้เขารักษาศีลให้มีศีลให้มีภาวนานะให้เขาเห็นแจ้งความเป็นจริงใช่ไหมให้เขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีทานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมอาหารใจใช่ไหมอาหารใจทำใจให้วางจากกิเลสตัณหาใช่ไหมเพราะว่าไออาหารใจเนี่ยแหละใจเนี่ยที่มันป่วยอยู่เพราะว่ามันมีกิเลสกับตัณหาอุปาทานนะมันเป็นพิษอยู่กันใจเรานะงั้นการที่จะให้อาหารใจไปเนี่ยคืออาหารที่ให้มันสลัดให้มันวางให้มันหลุดจากกิเลสหลุดจากตัณหาหลุดจากอุปาทานเนี่ยกิเลสคือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัณหาคือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเนี่ยในอารมณ์มีมั้ยอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นโรคที่อยู่กับจิตอยู่กับเราแล้วเราก็ขยันให้อาหารมันอาหารที่เราเสพนั่นป
ไปพอกไปทำให้มันเจริญทั้งนั้นเลยนะอาหารที่เราเสพทางโลกเนี่ยไปทำให้ตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอุปทานเจริญอุปทานกับตัวกูของกูไปหมดอะไรมาเรางั้นอาหารที่ให้กินเนี่ยของทานให้จิตกินเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ไปทำลายไปสลัดไปวางจากกิเลสขัดเกลากิเลสขัดเกลาตัณหาเนาะละจากอุปทานใช่ไหมพวกนี้แล้วอาหารของคืออาหารที่พุทธเจ้าให้เราทั้งนั้นนะคือธรรมะนั่นแหละนะธรรมะให้เห็นความเป็นจริงให้ปรารถนาที่จะละความชั่วคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะอาหารพวกนี้เราต้องปรารถนาก่อนละความชั่วมากระทำความดีเจริญมรรคแปดเจริญพรหมวิหารสี่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยนะพอเราทำไปเนี่ยโอ้เราจะรู้แจ้งเห็นจริงนะในธรรมชาติในสัจธรรมนะโอ้ไหมกายก็ดีขึ้นใจก็ดีขึ้นเห็นไหมเนี่ยไหมไม่ได้ไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าวขอให้ฉันเป็นคนดีนะขอให้ลูกฉันดีนะขอให้สามีฉันดีแฟนฉันดีนะขอให้ฉันถูกลอตเตอรี่ไล่ลาบด้วยยศมันไหมแต่จิตใจเรายังเสพอาหารที่ไม่ดีอยู่เลยนะทั้งกายทั้งใจมันก็เลยกลายเป็นคนป่วยกลายเป็นผีเดินได้นะเพราะมันป่วยหมดทั้งกายทั้งใจใช่ไหมนั้นมันให้ป้อนอาหารให้มันนะไม่รู้จะป้อนอะไรก็เอาลมหายใจให้มันให้มันอยู่กับลมหายใจก่อนเนอะอยู่ลมหายใจนะอยู่กับพุทโธมันอยู่กับเนอะไอ้มันอยู่ก่อนอย่างน้อยๆยังไม่เอาทั้งดีทั้งไม่ดีก็อยู่ตรงกลางๆไว้ก่อนอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธไม่เตรียมตัวเตรียมตัวเราจะทิ้งจากอาหารที่เป็นพิษมารับอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นบุญของเราอะไรเงี้ยเนาะเป็นบุญเป็นกุศลของเราอยู่ๆมันเปลี่ยนเร็วไม่ได้หรอกเปลี่ยนไปเดี๋ยวท้องไส้เสียแย่เลยมั้ยเปลี่ยนใจพังไปเลยบางทีเปลี่ยนเร็วก็เป็นบ้าไปอีกเป็นบ้าเป็นโรคจิตเป็นบ้าต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนเร็วนะโอ้มาถึงเปลี่ยนเลยรู้ไปหมดรู้ไปหมดฉันรู้ไปหมดบ้าเลยฉันรู้ที่สุดแล้วรู้เก่งๆไปหมดเก่งฉันรู้อาหารนี่ดีอาหารไปนะโอ้ฉันดีฉันรู้จนเป็นบ้าไปแล้วจิตหลุดไปนะเป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเป็นคนรู้ไปหมดนะตัวตนเยอะไปอีกก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนมันค่อยๆนะเปลี่ยนเร็วไปไม่ได้นะค่อยๆพระเจ้าค่อยๆตั้งแต่ให้ทำทานนะค่อยๆทำทานหรือทำบุญทำทานนะรู้จักเสียสละรู้จักให้ก็ให้ธรรมะให้อภัยกันช่วยเหลือกันนะไอ้นะค่อยๆให้อาหารกระจายเราเห็นไหมให้อาหารพอเป็นคนเสียรู้จักเสียเป็นคนมีแต่ให้นะนั่นแหละคืออาหารใจอย่างดีเลยดังนั้นท่านบอกแต่ในรักษาศีลเห็นไหมรักษาศีลนี่ก็อาหารใจอย่างดีเลยบอกพอจิตใจเราดีเราไม่ไปทำลายกายไม่ฆ่าใครจิตใจเราก็ดีไม่มีศัตรูเราก็ไม่ต้องไประแวงนะอาหารใจเราดีใช่ไหมเราไม่ไปเอาทรัพย์สมบัติของใครหวังทรัพย์สมบัติของใครเราไม่ผิดลูกผิดเมียใครผิดสามีใครนะเรามาออกเราพยายามที่จะออกจากกามกันแล้วเนาะมาโอ้นี่อาหารจิตเห็นไหมยังดีเลยจิตเราไม่ไปใช้วาจาทำลายใครเห็นไหมเนี่ยเบียดเบียนใครเราไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยวาจาเราไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยของมึนเมาเนาะเสพของมึนเมาเห็นไหมทั้งกายทั้งจิตเลยมันดีหมดไหมกายวาจาก็ดีใช่ไหมให้อาหารกายให้อาหารใจเราไม่ติดในอาหารนะติดในรสชาติติดในสถานที่ติดที่ห้อติดพันชนะไหมเรามาบวชนี่เรามานั่งฉันกันนี่กะละมังใบเนอะฉันกะละมังใบเห็นไหมบางคนก็บอกโอ้แย่แต่จริงๆนั่นแหละจิตเรานั่นแหละมันกิเลสเรากิเลสมาใช่ไหมพอนี่แหละเขามาปลดกิเลสให้มาขัดเกลากิเลสเห็นไหมเราไม่ติดในแต่งเนื้อแต่งตัวของเราเนอะไม่ติดหนังติดละครติดพอเราเห็นไหมบางคนก็โอ้ไม่ได้เลย
เช่นเดี๋ยวได้เวลาดูหนังแล้วมาแล้วในกระเป๋าเขานะเอาออกมาดูหนังดูละครมาฟังเพลงกันมองอะไรมองเห็นไหมติดหนังติดละครติดสีติดกลิ่นติดเห็นไหมติดสวยติดหล่อเห็นไหมเราไม่ติดไม่ติดไม่ไหมเราไม่แต่งมาลองแต่ออกไปเดี๋ยวก็ติดอีกเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ตอนนี้ขอสองวันสามวันนี้ขอเนื้อขอฝึกก่อนนะเห็นไหมเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆบีบถึงฝึกเร็วไปเห็นไหมบางคนฝึกเร็วนะออกมาเป็นบ้าหมดเลยเข้าห้องบางทีโอ้เอาละฉันจะเอากิเลสให้อยู่เลยเนาะเข้าห้องเลยเนาะออกมาแปลว่าบ้าแหละบ้าเลยบางคนเอาไม่อยู่บ้ามีพระหลายรูปก็เสียสติไปเนาะเสียสติไปก็มีญาติโยมโยมก็เหมือนกันปฏิบัติเข้มมากๆก็นะไม่เดินสายกลางนะเดินสายกลางนั้นอาหารใจนะก็ตั้งกสินนะตั้งกทานตั้งกสินไม่ยึดติดหมดใช่ไหมอ่านใจพวกนี้มันขัดเกลากิเลสไหมกิเลสมันเกาะใจอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนอาหารมันใหม่ค่อยๆสลัดค่อยๆวางค่อยๆขูดมันนะทุกมันก็ค่อยๆดับไปด้วยมันก็ค่อยไปเพราะทุกมันก็เกิดจากนี่แหละเราไม่ติดในสถานที่นะนั่งไว้เนี่ยนั่งร้านธรรมไม่ติดที่นอนไม่ติดความสบายเห็นไหมนี่คืออาหารใจนะอาหารอย่างดีเลยนะอาหารอย่างดีเราไม่ทุกข์แล้วไหมไม่ทุกข์พอเราไม่ยึดติดพวกนี้ไม่ทุกข์ไปไหนดีก็มันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่ดีก็มันไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นไหมความไม่เที่ยงก็เป็นอาหารอย่างดีรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารู้การเกิดการดับนะรู้ธาตุมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟรู้ไปรู้ไปพอรู้ไปมันก็เห็นความเป็นจริงโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีแต่รูปกับนามรูปกับนามใช่ไหมไอ้รูปก็คือธาตุดินน้ำลมไฟมันนะรวมกันก็เป็นรูปนามก็ตัวจิตนั่นแหละมีแต่รูปกับนามที่มันปรุงแต่งโลกใบนี้โดยธรรมโดยความเป็นจริงสัจธรรมแล้วมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกอันนั้นสมมุติเราสมมุติขึ้นมาหมดสมมุติเพชรสมมุติพลอยสมมุติทองสมมุติสามีภรรยาลูกสมมุติแฟนสมมุติแล้วเราก็ไปติดไปยึดไปติดแต่จริงๆเป็นแค่รูปกับนามเท่านั้นไม่ใช่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเห็นไหมมันก็แตกสลายไปในที่สุดแต่เราไปยึดไปแบกไว้แบกชาตินี้ไปชาติหน้าเลยบางคนชาติหน้าขอเกิดมาอยู่ร่วมกันอีกนะไปแบกกันอีกเนาะจริงยังอยากจะเกิดมาอีกมีไหมแต่ถ้าใครไม่อยากจะเกิดแล้วเนาะโอ้เกิดมาเป็นทุกข์เหลือเกินเนาะโอ้ใช้ได้แล้วใช้ได้เนาะใช้ได้นี่ดังนั้นเห็นไอ้รูปนามนี่มันเกิดจากอะไรไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลให้เกิดจากตัวเราเนี่ยนะปรุงแต่งเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราปรุงแต่งเราปรุงแต่งอะไรเป็นอะไรยังไงถ้าเราปรุงแต่งดีมันก็ดีเราอยากสวยอยากหล่อแล้วก็ทำบุญมาทำบุญพ้นมีศีลทำบุญทำทานมีภาวนามันก็สวยก็หล่อรูปออกมาก็สวยก็หล่อเพราะบุญเราเยอะมันสวยก็หล่อมีทรัพย์สมบัติมาอีกด้วยคนทำบาปทำกรรมมากๆนะขาดสัตว์ตัดชีวิตนะทำมากๆจิตใจมันต่ำมันก็ปรุงแต่งออกมาไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยร่างกายก็ไม่ดีนะไม่สวยไม่หล่ออย่างเขาลาภก็ไม่มียศก็ไม่มีเนาะงั้นไม่มีอะไรไม่ต้องไปร้องไห้แฟนไปมีแฟนใหม่ไม่ต้องไปร้องไห้เรื่องนู้นเรื่องนี้พ่อแม่ไม่ยกสมบัติให้อะไรต่ออะไรเป็นทุกข์โกรธบางทีก็ไปใช้วาจาไปว่าพ่อว่าแม่เขาอีกเนาะไม่ต้องอะไรเป็นของเราก็คือของเรานะมองเห็นนี่นะคืออาหารใจที่ดีเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะเห็นไม่มีอะไรเป็นของเราและไม่มีอะไรเที่ยงถ้าทำไว้อะไรเป็นของเราก็เป็นของเราถ้าไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราถ้าจะเปล่าเป็นของเราก็ทุกข์อีกเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วถ้าไม่ใช่ของเราจะเอาเป็นเราก็ทุกข์แล้วถ้ามันเป็นของเราจะให้มันไปมันไม่ไปก็ทุกข์อีกเห็นไหมอยู่ให้ได้อยู่ในกลางนี่แหละรู้เหตุรู้ปัจจัยเห็นไหมรู้นี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์นี่แหละคือนะดูมันเป็นในกลางพอเห็นเป็นธรรมะมันก็มีแต่สุข
พราะมันคือธรรมะมันคือธรรมชาติมันเป็นสุขแหละนี่แหละสุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงสุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าสุขไปทุกชาติทุกชาติใช่ไหมแต่ไอ้สุขของพวกเรานี่มันเป็นสุขเทียมสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นสุขเทียมนะนี่อ่านใจเห็นไหมอ่านใจเป็นอย่างนี้โอ้โหเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐเลยเพราะใจเราดีใจเราดีจิตใจเราดีเห็นสัจธรรมเห็นธรรมชาติของชีวิตสัตว์โลกใช่ไหมชีวิตสัตว์โลกสัตว์โลกใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณกับปัญญาญาณสัญชาตญาณก็หมายถึงว่าเขามาหากินไปตามที่ตัวอยากทำมาหากินหากินไม่รู้ผิดรู้ถูกเนี่ยสัญชาตญาณมาหากินไปไม่รู้ผิดรู้ถูกรังแกกันเบียดเบียนกันไม่รู้ผิดรู้ถูกกันสัญชาตญาณขอให้ฉันได้ขอให้ฉันอิ่มก่อนว่าขอให้ฉันมีลาภมียศมาก็เรียกสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณแต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนปฏิบัตินะมีศีลมีธรรมเราหากินไปตามปัญญาญาณปัญญาญาณปัญญาญาณมั้ยญาณอย่างรู้อย่างรู้มีปัญญาเห็นความเป็นจริงเราทำมาหากินก็ต้องไม่เบียดเบียนกันใช่มั้ยมีศีลนั่นแหละปัญญาญาณคนมีศีลคนมีภาวนานะเราจะไม่เบียดเบียนเขาทำมาหากินไม่หลอกลวงเขานะธรรมะซื่อสัตย์สุจริตนะเนี่ยหากินแบบนี้ไม่เป็นทุกข์เขาเรียกปัญญาทำไม่ให้มีทุกข์ไม่ดับทุกข์ทุกวันนี้เราหากินมีแต่ทุกข์ใส่ตัวกลับมาทุกทีเนาะไม่ช้าก็ทุกข์นะหากินแบบสัญชาตญาณถ้าปัญญาญาณแล้วปุ๊บหากินจะทำอะไรโอ้อันนี้มีทุกข์แน่ก็ไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่ดีไม่ถูกอันนี้มีภัยอันนี้ผิดศีลนี่เขาเรียกปัญญาญาณใช่ไหมมีสติมีสมาธิอย่างรู้ใช่ไหมมีฌานอย่างรู้มีญาณใช่ไหมเห็นเหมือนผู้พิเศษอะนะเป็นผู้พิเศษในคนเราใช่ไหมคนมีสมาธินะมีญาณเนี่ยครูบาอาจารย์นะโยมเข้ามาคุยคำต้องคำก็รู้จิตรู้ใจโยมหมดนั่นแหละก็มีเขารู้จิตรู้ใจโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็คนนี้กำลังมาหลอกเราลูกศิษย์ไอ้คนนี้มันกำลังมาจีบเราไอ้คนนี้กำลังมาหลอกเราไอ้นี่จะมายืมเงินเราอะไรนะเรียกก็เรียกว่าเขาก็บอกว่ามีฤทธิ์โอ้ทำไมครูบาอาจารย์นี่รู้ไปหมดยังไม่ทันอะไรเลยรู้ไปหมดเนี่ยก็เพราะเขามีญาณนะมีฌานอย่างรู้แล้วไม่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะพออะไรที่มันผิดธรรมชาติมาคนรู้เรื่องธรรมชาติทำแจ้งในธรรมชาติแล้วก็จะรู้อันนี้ผิดธรรมชาติมานะผิดมาไม่ดีแล้วนะก็ไม่ใช่ฤทธิ์อะไรหรอกนะมันก็เป็นไปอย่างนั้นงั้นนะพอเราทำมาหากินด้วยปัญญาญาณชีวิตแล้วก็มีสุขนะมีสุขใช้ชีวิตเป็นคนใช้ชีวิตเป็นกันใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบทำคุณให้ตัวเองก่อนทำบุญให้ตัวเองก่อนเช่นทำให้เราจิตเราว่างจิตเราสุขกายเราสะอาดใช่ไหมก็คือรู้จักหากินแบบนั้นอย่างที่บอกจิตก็สบายกายก็สบายจริงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวนอกจากตัวเองแล้วต้องรักครอบครัวเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตแบบตามสังคมรู้จักเมตตากรุณาใช่ไหมเมตตากรุณาต้องดูแลสังคมด้วยใช่ไหมใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตด้วยเป็นก็ยังมีความสุขใช่ไหมก็เลี้ยงทำงานอาชีพก็ต้องขยันขันแข็งนะไม่ไปโกงเขาไม่คอร์รัปชันนะไม่เกียจค้านนะเนี้ยมีสี่อย่างเนี้ยคือพูดใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตเป็นชีวิตของฆราวาสผู้ครองเรือนรู้จักใช้ชีวิต
ทุกวันนี้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราใช้ชีวิตกันไม่เป็นนะมันถึงได้ทุกข์กันนะแต่นี่ไม่ใช่มาตอนนี้นะมันมีมาสมัยไหนแล้วสมัยพระพุทธเจ้าแล้วสมัยก่อนพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องการเมืองมีมาจากสมัยพุทธเจ้าและก่อนพระพุทธเจ้าด้วยเนาะเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะงั้นเวลาเราเห็นอะไรแล้วถ้าเราเห็นแล้วโอ้นี่ล่ะคือธรรมะนี่คือธรรมชาตินี่ล่ะคือตัวดับคือตัวทำลายกิเลสละนะตัวโกรธตัวโลภตัวหลงเห็นไหมตัวกิเลสตัวตัณหาคือตัวความอยากตัวอะไรมันโดนทำลายมันโดนทำลายมันโดนขัดเกลาโดนสลัดทิ้งโดนสลัดโดนสลัดจิตมันก็ว่างจิตก็ว่างจิตว่างพอจิตว่างกายก็สงบกายก็เย็นกายก็สบายโอ้นี่คือนะนี่คือสุขที่แท้จริงไม่ใช่ลาภยศอย่างเดียวนะไม่ใช่ลาภยศอย่างเดียวลาภยศก็เป็นองค์ประกอบนะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะลาภยศจะมาเองนะมาเองครูบาอาจารย์มีเงินไปไหนมาสร้างวัดเป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหมพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาญาติญาติโยมก็เอามาให้เอามาอะไรใช่ไหมมาแล้วอย่าไปหลุดกันแล้วกันนะพอลาภยศมาไปหลุดก็ไม่ได้ก็ต้องสร้างวัดสร้างวาไปทำนุบำรุงพุทธศาสนากันไปใช่ไหมก็มาจัดนะเดินทางสายธรรมไหมไม่ได้เดินทางสายเขาเรียกว่าปัญญาญาณนะเดินทางสายปัญญาญาณใช่ไหมปัญญาญาณเดินใช้ปัญญาทำมาหากินใช้ปัญญาทำนู่นทำนี่มันก็เกิดขึ้นมาเองไม่ใช่สัญชาตญาณถ้าสัญชาตญาณเนี่ยเดี๋ยวเป็นทุกข์นะหากินแบบเอารัดเอาเปรียบกันเนอะนะทำลายกันเหมือนสัตว์เห็นไหมสัตว์มันหากินไปตามสัญชาตญาณของมันมนุษย์ก็เป็นผู้มีใจประเสริฐก็ต้องหากินแบบปัญญาญาณก็ถึงเรียกว่ามนุษย์ไงมนุษย์นะอย่างนั้นที่เราทำเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เราเข้าวัดเข้าวาหมั่นเข้ามานะโอ้โหมันเป็นบุญมหาศาลนะเป็นลาภที่เป็นอริยะเป็นอริยะลาภเลยลาภที่เป็นลาภทิพย์นะเป็นเรามองไม่เห็นบางคนมองไม่เห็นบางคนก็ติดมาทางโลกนิยมที่จะต้องเสียเงินเสียทองหาสุขนะแต่อันนี้เป็นการสุขที่การลงทุนใช้แรงในการปฏิบัตินะในการปฏิบัติของเราต้องทนทุกข์มั่งมาปฏิบัติในท่าปัจจุบันเนี่ยคือยืนเดินนั่งนอนทำให้มันเกิดสติสัมปชัญญะเนี่ยนะคนที่จะเรียกว่าเป็นคนดีคนพูดประเสริฐคุณต้องมีสติสัมปชัญญะมาคือรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาฝึกเราจนรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้สิ่งที่มากระทบข้างนอกและรู้สิ่งที่อยู่ข้างในว่ามันกำลังทำอะไรจิตเรามันโลภหรือเปล่าโกรธหรือเปล่าหลงอยู่หรือเปล่าใช่ไหมจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าหดหู่หรือเปล่าใช่ไหมต้องรู้จิตกายรู้ปะรู้กายเอากายเรานั่งตรวจสอบดูมันรู้กายกายเป็นอะไรอยู่นะเป็นโรคเป็นภัยก็ไม่ต้องมันก็คือธรรมดากายมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยกายมันก็ต้องแก่ทรุดโทรมไปนะเหี่ยวย่นไปอะไรไปก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์นะเปลี่ยนแปลงกายมันเที่ยงเห็นมันเที่ยงอยู่ตลอดเวลาพอมันเริ่มไม่เที่ยงก็ทุกข์แล้วเห็นไหมก็ปฏิบัติจนเห็นความเป็นจริงพวกนี้นี่เขาถึงเรียกว่าอริยะแล้วอริยะเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลเห็นความเป็นจริงอะไรที่มากระทบงั้นการปฏิบัติที่ยืนปฏิบัตินั่งปฏิบัตินอนว่าจริงๆเพื่อให้ชีวิตเราวันนึงเราอยู่ในท่านี้หมดเราใช้ชีวิตอิริยาบถอยู่อย่างนี้4อย่างเนี่ยให้มีสติให้มีสัมปชัญญะนั่นเองเห็นไหมสติควบคุมดูแลเห็นความเป็นจริงรู้ถูกรู้ผิดทุกวันนี้เราไม่รู้เลยอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้เลยเห็นไหมมันขาดสติสัมปชัญญะก็ที่เรียกว่าผีเดินได้คือคนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะผีเดินได้โดนผีเดินได้นั่นแหละ
พระเจ้าก็เรียกอย่างนั้นว่าผีเดินได้นะดังนั้นพอเข้าใจนะจุดมุ่งหมายของเรานะเพื่อที่จะเราไปใช้ชีวิตให้มีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะมีสติสัมปชัญญะนะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วฝึกเป็นผู้โดนฝึกมาดีแล้วนะพระเจ้าเป็นผู้ฝึกที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ฝึกนะพระเจ้าไม่ได้ฝึกแบบทางโลกใช่ไหมทางโลกก็ฝึกคนก็ให้เรียนหนังสือไปเรียนกันไปเรียนกันนะฝึกฝึกนะแต่พระเจ้าบอกยังไม่พอฝึกอย่างนั้นยังไม่พอคนเก่งยังเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยพระเจ้าฝึกให้คนให้เป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐนะเป็นคนเจริญใช่ไหมฝึกอย่างนี้นั้นพวกเราก็ให้เข้าใจนะแล้วก็ว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยนะมันเป็นบุญมหาศาลของพวกเรานะบุญมหาศาลแล้วนะไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วนะอย่าไปยึดติดกับไอ้ขันห้ามันมากนักถ้ายังยึดติดอยู่ขันห้าเนี่ยนะก็มันก็จะนะไอ้บุญนั่นก็จะโดนเป็นตัวที่ทำลายอย่าไปแล้วก็เนื่องมันดูไอ้นิวรณ์ไอ้นิวรณ์ตัวหนึ่งนะมันก็จะทำลายเรานะเป็นตัวสกัดกั้นคุณงามความดีนะไอ้ขันห้าถ้าเรายังแบกมันอยู่เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่งี้เพราะมันเป็นของร้อนนะให้มองเห็นเป็นรูปนามอย่างที่บอกอ่ะเห็นเป็นรูปนามไปหมดไม่มีอะไรเห็นจนขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความเป็นจริงขันห้าว่าโอ้ขันห้านี่เวลาไปยึดไปติดมันไว้นี่มันยังอันตรายเรามันร้องห่มร้องไห้ติดคุกติดตารางก็เพราะไอ้ขันห้านี่มันเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงเลยมั้ยอยากจะออกจากขันห้าแล้วไม่อยากมีขันห้าโอ้อย่างงี้แหละคือคนไม่อยากเกิดนั่นเองไม่อยากมีขันห้าแล้วเห็นขันห้านี่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยปรุงแต่งอยู่เห็นมั้ยเห็นขันห้านี่สังขารเป็นสังขารธรรมเลยไอ้ขันห้านี่เป็นสังขารธรรมมันปรุงแต่งอยู่ตลอดไอ้รูปนามนี่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะทำวิปัสสนาญาณ นะสติปัฏฐาน4ให้แจ้งตั้งขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายทำวิปัสสนาญาณแล้วก็ทำอริยสัจ4ให้แจ้งรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์ทำให้แจ้งให้ต้นได้มรรคก็เกิดแก่เราผลก็เกิดแก่เรานะนะเป็นชอบวิปัสสนามากก็เป็นอริยะบุคคลหนักทางธรรมะก็เป็นพรหมบุคคลใช่ไหมแล้วก็จนพระอรหันต์ในที่สุดนั่นแหละเอานะเข้าใจนะเนอะรู้นะรู้จักให้อาหารกายให้เป็นนะนะให้อาหารกายรู้จักอาหารที่ให้ไปต้องเป็นอาหารที่บำรุงกายจริงๆอาหารที่ให้ไปต้องเป็นบำรุงจิตจริงๆนะไปรักษาจิตอาหารกายอาหารใจให้เป็นเมื่ออาหารมันดีกายดีจิตดีใช่ไหมทุกอย่างก็ดีเดี๋ยวใครล่ะใครมาล่ะองพ่อสามารถพ่อสามารถนะเดี๋ยวพ่อสามารถเที่ยงคืนมีคนเขาชอบไปบนบานศาลกล่าวนะเขาบนบานศาลกล่าวคนนี้ก็ตอนแรกก็เข้ามาปฏิบัติเข้ามาภาวนาอย่างเงี้ยนะภาวนามีทุกข์เข้ามาแล้วก็มีทุกข์ก็เข้ามาแล้วก็พอมีทุกข์ก็เข้ามาเนี่ยสวดมนต์มาภาวนาอย่างเงี้ยนะสวดมนต์โอ้มันมาสวดมนต์มาภาวนาแล้วก็ทุกข์มากๆก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานศาลกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำไมอ่ะมันนั่งก็ให้ไปเนี่ยนะให้ไปเนี่ยพอได้ลาภได้ยศไปได้ลาภไปได้ยศไปก็จะกลับไปอยู่อย่างเก่าอีกไม่เข้ามาสวดมนต์ไม่เข้าวัดเข้าวัดสวดมนต์วัดก็จะไปเที่ยวเล่นกินต่อพอมีลาภมียศแล้วเลิกมาปฏิบัติแล้วเลิกมาทำทางนี้เอ๊ะให้ไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่น่ากลัวจะเป็นกรรมเป็นทุกข์เป็นกรรมเพราะการที่เขาเข้ามาเนี่ย
เนี่ยคือทางที่จะทำให้เขาหลุดพ้นได้ไม่ทุกข์หลุดพ้นจากความเที่ยวเล่นกินได้เข้ามาวัดเข้ามาวานะนะก็ใช่ไหมงั้นการที่จะช่วยคนช่วยคนช่วยลูกช่วยหลานช่วยต้องดูก่อนว่าพอช่วยไปแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องใช้พิจารณาดูช่วยแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นแน่เขาหลุดแน่เขาดีขึ้นแน่นะแต่ถ้าช่วยแล้วมันจะกลับไปอย่างเก่าอีกมันก็เหมือนกันเอาลาภยศไปเดี๋ยวก็ไปเป็นเหมือนเดิมอีกใช่ไหมงั้นทิศศีก็ต้องคิดก่อนคนมาเข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วก็มีทุกข์มีอะไรนะก็ต้องดูจะช่วยบางทีก็ช่วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะก็ช่วยได้นะเทพเทวดาก็เห็นใจก็ช่วยแต่ช่วยแล้วต้องดีขึ้นถ้าดีขึ้นอยู่ในธรรมท่านก็ได้บุญใช่ไหมเทพเทวดาก็ได้บุญด้วยใช่ไหมให้คนเข้ามาอยู่ในธรรมแล้วหมดทุกข์ได้ก็ได้บุญแต่ช่วยแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ช่วยนะกลับกลายเป็นให้กลับไปกินเที่ยวเล่นใจเปิดกลับไปยังเก่าอีกไปหาทุกข์ใส่ตัวอีกก็เลยกลายเป็นว่าเทพเทวดาก็เลยต้องทุกข์ไปด้วยต้องมีกรรมไปด้วยใช่ไหมโอเคเนี่ยการอย่างเงี้ยงั้นก็ทุกอย่างนะเราก็ช่วยตัวเราเองเราทำด้วยตัวเราเองเพราะที่ทางที่เรามาเป็นทางที่ถูกแล้วทางที่ถูกทุกข์มันจะหมดไปดับไปกิเลสก็จะหมดไปนะเราก็จะฉันอาหารดีๆกายฉันเลือกฉันพอเรามีปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะให้กายเราเป็นสุขได้ยังไงรักษากายเราให้เป็นสุขได้ยังไงนะรักษาใจให้เป็นสุขยังไงนะทำใจเป็นสุขยังไงนะที่พูดนี่ก็เพื่อให้เป็นกำลังใจกับเราในการปฏิบัตินะในการปฏิบัติบางคนก็นั่งทนไปทนมาบิดไปบิดมาฉันจะได้อะไรเนี่ยฉันจะไปไหน นะจะอะไรไม่รู้บางคนก็มึนก็มาก็กลับไปมึนออกไปอีกนะอันนี้ก็เห็นนะพูดไปก็ให้เห็นว่าเป็นจริงไหมพอเห็นไหมพอเห็นนะเห็นทางมั้งนะทางกันเรามาปฏิบัติแล้วได้อะไรนะเรามารักษาศีลแล้วมาจะมาภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรามาทำทานกันนะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองให้ตาสว่างขึ้นเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ถอยออกจากธรรมแล้วรักสกายทิฏฐิได้แล้วนะละวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ยึดติดกายแล้วไม่ยึดติดขันห้าแล้วโอ้ยขันห้าเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกเช่นไปเอาแล้วนะไม่สงสัยลังเลในศีลแล้วว่าศีลเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นว่าขัดขักศีลไม่ใช่ศีลเป็นเรื่องของการกระทำความดีนะนี่โสดาบันแล้วละสามตัวนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วไม่ถอยออกจากธรรมแล้วเห็นไหมที่พูดมาก็ให้ละตัวนี้ทั้งนั้นเลยไหมให้ละขันห้ากายนะให้ละกายให้ละให้รักษาศีลเห็นไหมรักษาศีลให้มีศีลเป็นคนมีศีลให้ไม่ต้องสงสัยลังเลเห็นไหมให้มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นอริยบุคคลขั้นต้นแล้วนะพอละได้สามอย่างนี้นะแต่พอละได้อีกรักตามราคะปฏิฆะไม่ยึดติดในความสุขไม่ยึดติดในความสุขกามราคะไม่ยึดติดในกามไม่ยึดติดในความยินดีความพอใจอะไรก็ได้ไปไหนอะไรก็ได้แล้วแต่อะไรก็ได้เห็นไหมมีไปมันดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็ได้นี่นะไม่ยึดติดในกามไม่เห็นกับความสวยความงามนะนี่เห็นไหมนี่ก็เรียกกามราคะปฏิฆะไม่ยึดติดในความยินดีความพอใจแล้วไปไหนจะต้องถูกใจฉันไปไหนต้องถูกใจยินดีความพอใจไปไหนถูกใจไม่ถูกใจโกรธเลยโกรธไม่ถูกใจโกรธแล้วไม่ตามใจฉันไม่ถูกใจฉันนี่ก็เรียกปฏิฆะถ้าได้อีก2ตัวนี้นะแต่ยังไม่ได้สกิทาคามีตรงเนี้ยเบาบางลงได้3ตัวเป็นโสดาบันพอได้2ตัวแต่ยังไม่ได้หมดอีก2ตัวนี้ยังไม่ได้แค่เบาบางกามราคะปฏิฆะเบาบางแต่พอได้5ตัวเลยกามราคะปฏิฆะดีมากดีปุ๊บได้อนาคามีเลยอนาคามีไปจ่อพระอรหันต์แล้วไปจ่อเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิมากเนี่ยก็ไปจ่ออยู่ตรงอนาคามีวิปัสสนามากก็ไปก่อนเนี่ยแต่ถ้าพอมาทำพร้อมกันเนี่ยจะข้ามไปได้ที่เป็นพระอรหันต์นะก็จะข้ามได้ใช่ไหมพออีก5ตัวเพราะอาหารนี่ต้อง
กิเลส10ตัวเนี่ยนะ10ตัวอีก5ตัวนะอีก5ตัวก็คือมานะตัวตนตัวตนมานะตัวตนแล้วก็รูปราคะรูปราคะกับอรูปราคะเห็นไหมพอเป็นพอคนทำฌานเนี่ยนะนะต้องทำฌานจนไม่ยึดติดในรูปนะรูปไม่ยึดติดในอรูปนะเริ่มวางได้ไม่ติดละรูปราคะไม่พอจินดีพอใจรูปว่างหมดเห็นความว่างหมดไม่มีกายไม่มีจิตไม่ยึดติดในรูปมีไม่อรูปก็ไม่ยึดติดไม่ติดมันนะมันไม่เอานะนะวิจิกิจฉาไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยอะไรเลยนะยินดีนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้ามแล้วอวิชชาแจ้งหมดเลยมีวิชาเข้ามานะสำเร็จเลยพระอรหันต์เห็นไหมก็ทางนี้ทางสายเอกนะครูบาอาจารย์มาก็พูดไปทางนี้นะเอาละได้เวลาแล้วไหลละเอาละมาหลายทีแล้วเอาจริงๆนะตอนนี้ไปแล้วนะรับพรในการเทศนาในครั้งนี้นะถ้าเราขอให้เราเนี่ยนะได้เห็นความเป็นจริงในธรรมะนะแล้วก็มีสติมีปัญญามีดวงตาเข้าถึงธรรมะและเป็นผู้ไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเถอดนะสั้นดีนะแต่หนักหน่วงไม่ให้ถอยออกเลยนะอ่ะไปแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถนะพ่อสามารถขึ้นมานะ